ทรงสูงถ้าถามดิฉันนะคะยาวมากอันนี้คือควรเป็นของเด็กม.ต้นและนี่ควรเป็นของเด็กม.ปลายจริงๆแล้วสำหรับน้องที่เป็นเราดังนะคิดว่าเด็กม.ต้นหลายๆคนมีปัญหาด้านสัญญามีปัญหาไม่รู้ถ้าหนูให้หนูตัดผมมาเป็นเงาดำอย่างเงี้ยในขณะที่คืออาจารย์ปล่อยแล้ว1เทอม1ปีแล้วนะคะใช่มั้ยคะปล่อยมา1ปีแล้วค่ะแล้วทุกคนต้องไปตัดกลับไปอย่างเงี้ยตั้ง1ปีทําประชาคติเรียนไม่ตั้งแต่ต้องทําประชาคติแล้วค่ะคือไม่งั้นถ้าหากว่าเราจะยึดว่ากฎของโรงเรียนเป็นใหญ่ก็เปลี่ยนสูตรแล้วคือแต่เราเดี๋ยวมาช่วงมาเนี่ยเรายังไม่ได้ไปแตะทรงผมนักเรียนใช่ค่ะใช่แล้วเด็กใจแฮปปี้มากจากที่ถามผมจะไม่เคยไปแตะไม่ได้ไปทำพวกอะไรชอบถามลูกๆเด็กๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยเจอเด็กเยอะแยะบางทีก็เป็นไงลูกตั้งแต่ครูปล่อยเรื่องทรงผมมาอุ้ยมีความสุขมากเลยรักโรงเรียนมากขึ้นจริงค่ะชอบคอนเซ็ปต์เลยโรงเรียนของเราน่าอยู่แต่ก็อยากถ่ายรูปให้เห็นพวกที่คุณยุ่งอายะอย่างนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพูดเหมือนกับตอนแรกที่แต่ทำเหมือนกับลูกๆอย่างนี้ผมจะไม่ว่าเหมือนกับตอนแรกที่ผมเรียนใช่ไหมคะที่ผมเรียนก็คือครูก็มีหน้าที่ที่ไปทะเลาะกับเด็กกลุ่มนั้นเหมือนเดิมคือเด็กกลุ่มนั้นยังไงเราต้องดูแลแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปครอบเด็กกลุ่มนั้นโดยการที่เอาเด็กทั้งหมดมาคือเด็กทั้งหมดที่เขารบกวนอยู่แล้วนะคะถึงแม้ครูไม่แตะต้องแต่เห็นเด็กทุกคนจะต้องพยายามที่ให้มันสะอาดอะค่ะก็คือการที่จะต้องไปเก็บทรงผมทุกเดือนถูกไหมคะเก็บตีนผมให้ขาวเพื่อให้มันสะอาดแล้วมันดูสุขภาพดูเรียบร้อยไม่มีใครที่แบบปล่อยมากแต่คนที่ปล่อยก็คือครูก็ต้องดูแลอยู่แล้วต้องไปจัดการกับกลุ่มหนึ่งอะค่ะแต่ตอนนี้คือเราจะเอาปัญหาของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาครอบเด็กทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ใช่ครับที่ผมพูดเนี่ยเราไม่ได้ว่าปัญหากลุ่มนะครับที่เราว่าถ้าเราอย่างนี้เนี่ยดูมันดูดีไหมยอมรับได้ไหมว่าถ้าเป็นเงาดำยอมรับได้ไหมมอปลายว่าเป็นล็อกสงการขึ้นไปยอมรับได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีการครอบงำนะครับลงมติที่ประชุมอยู่นะครับครับตอนนี้ครับก็เสนอนะคะเสนอว่านี่คือมอต้นเรื่องที่มอปลายขอเสนอแรกเลยครับทุกคนเห็นว่าไงครับนี่คือมอต้นของผมถ้าเป็นมอต้นถ้าเป็นแบบนี้คือเก็บที่เก็บเรียบร้อยแค่นั้นเองลูกของหนูโอเคแล้วแต่เก็บเรียบร้อยคือเก็บสะอาดใช้เท้าค่ะขอบขาวแค่นั้นเองคือหมายถึงเหมือนผมที่คือของหนูที่ความยาวไม่ได้ยาวเยอะแต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยผมมันจะเป็นเขาเรียกว่าผมที่มันยาวขึ้นมาแล้วใช่ไหมลูกมันไม่สะอาดแต่คือถ้าหนูไปเก็บปุ๊บเรียบร้อยมันก็คือถูกต้องอย่างเงี้ยคือมอต้นและที่มอปลายคนอื่นไม่ทราบนะคะแต่แม่เสนออย่างนี้ค่ะที่ของหนูกำลังสวยกำลังหล่อกำลังโอเคเลยค่ะสะอาดเรียบร้อยแต่ข้างหน้านี่คืออาจจะยาวลงมานิดหนึ่งอาจารย์ว่าไม่ว่าค่ะครับเมื่อกี้เนี่ยน้องเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยทรงผมผู้ชายเนี่ยเราสรุปกันไปแล้วว่าประมาณนี้ซึ่งเพื่อนนักเรียนเขาก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นก็เป็นตัวแทนเนาะก็ยอมรับกันว่าหมอต้นผู้ชายหมอต้นนะครับขอประมาณนี้ประมาณเดี๋ยวเสื้อเขียวนี่แหละประมาณเสื้อเขียวเงาดำครับเงาดำก็ผมก็ประชามติไปประชามติไปทีนี้เรายกมือไว้ไงลูกเอาเชิญคือถ้ามอต้นเป็นทรงนี้คือมอปลายเขาจะขอเราทรงต่ำอีกคือเมื่อกี้มันจะคล้ายมันจะคล้ายกับมอต้นเป็นมันจะคล้ายกับมอต้นเป็นไปถ้ารองทรงกลางกับรองทรงสูงอ่ะถ้ามอปลายเป็นรองทรงกลางขึ้นไปแล้วมอต้นเป็นทรงเงาดำอันนี้จะดีที่สุดเลยโอเคสรุปตรงนั้นครับก็เลยว่าของนักเรียนชายมอต้นเนี่ยคือผ่านน้องนักเรียนพวกเราเห็นด้วยไหมลูกคือที่พูดไปเนี่ยมันเกิดจะเป็นแนวมันอาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเป็น 100% ได้ในเวลาเดียวกันถามว่าไอ้คนที่มันยังยาวอยู่มีอีกไหมก่อนก็ทยอยมีมาแต่ขอให้เป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ที่จะทำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องก็ชื่นชมกันไปเลยครับถามว่ามันจะมีเล็ดรอดมาไหมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ส่วนของมอปลายก็ยังไม่ต้องถึงก็เป็นรองทรงต่ำก็เป็นรองทรงสูงรองทรงกลางไปถึงรองทรงสูงเนาะอนุโลมให้ได้ประมาณนี้นะครับผมว่าเด็กทำได้นะตอนไหนเนาะลองดูนะครับเอาเกณฑ์นี้ไปเป็นข้อสรุปก่อนถ้ามีฟีดแบ็กที่หลังผมว่าค่อยปรับหายทีนึงก็ได้นะถ้าเ
เทอมหน้าเราประกาศใช้ไปแล้วสมมุตินะพอพี่ของผมนะครับสมมุติเทอมหน้าเราประกาศไปนี่ไปแล้วถ้าเด็กหน่อยมันยอมรับมันพอใจมากสัก 60-70% 80% อย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันมีฟีดแบคที่หลังนักเรียนต่อต้านมากกว่าขึ้นก็เนี่ยผมว่าก็เดี๋ยวค่อยปรับค่อยอะไรกันทีหลังกันเลยก็ในส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นตัวแทนหลังจากที่เราเป็นมติตรงนี้ทุกคนตรงนี้ก็ต้องยอมรับในมติตรงนี้อย่างที่ผู้คงได้ว่าเนี่ยพอออกจากห้องประชุมไปก็เราก็ยอมรับในที่เราตกลงกันเนาะไม่ใช่แบบเฮ้ยคนนั้นวายเงี้ยคนนี้วายเงี้ยเด่นแต่มันก็เลยมันจะทำให้คนอื่นเขามองว่าคณะคนนี้เป็นอะไรแต่ตอนนี้เรามาถกเถียงกันเราเสนอความคิดเห็นนี่คือมติของการประชุมนั่นแหละทีนี้พอเราเองเวลาไปคุยกับเพื่อนก็ต้องคุยไปในทิศทางที่เราเป็นข้อมติในลูกเด้ออย่าไปบอกว่าเฮ้ยกูอยากให้ใบยาวเกินก็แบบกูขั้นหนึ่งในแบบทุกข้อมันจะเกิดความขัดแย้งกันทันทีเลยเอาบอกข้อตกลงกันแบบนี้กูก็เห็นดีเห็นงามอะไรก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันหรอกมันก็จะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดปัญหาเออตกผึกจากที่นี่เลยดีเบตดีเบตจากที่นี่เลยก็เราเห็นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละผมบอกว่าสิ่งที่สังคมจะมองของพวกเราจะมองโรงเรียนเราหรือว่าเป็นความพอใจทั้งครูทั้งเด็กนักเรียนนี่คือตรงนี้เลยเป็นตัวแทนตั้งหน่อย 2-3,000 คนผู้ปกครองอีกที่กี่พันคนเนี่ยนะครับแล้วมีอะไรก็อยากให้มากันกลางกันนี่นะครับแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง